ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับมองนี่อีสานพาลอยอีกแล้วเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ลอยเลาะคือเก่าละครับหนีโควิดอยู่บ้านมาไกลอยู่ครับมื้อนี้ก็ได้มาหากินทั้งอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับเป็นชิปแรกในรอบปีเด้อครับที่มาไทยเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์พี่น้องก็สิพามาเบิ่งผลไม้ตามฤดูกาลคือเก่าละครับแถวนี้เพิ่นดังนี่ครับแถวทั้งพี่เพิ่นดังหมักส้มโอเด้อครับมักบ่แม่นหมักทุเรียนเด้อพี่น้องพามาเบิ่งหมักส้มโออยู่กับท่านเจ้าของสวนแล้วแล้วคือเก่าละครับสวัสดีครับครับแนะนําชื่อจักหน่อยนะครับผมชื่อสวัยหลวงเทพครับเป็นบ้านอีหยังครับนี่บ้านเราตําบลนนทองอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับเป็นเจ้าของสวนหมักส้มโอแม่นบ่ครับแม่นครับแม่นอันนี้เราเป็นลุงแท้ๆเด้พี่น้องบ่ได้เอื้อนหน้าคือเก่าเด้ครับเอื้อนลุงบัดนี้เนี่ยหมักส้มโอขึ้นหลายเด้ครับก็บ่เจ็บไปขายบ่นแก่บ่ครับพ่อลุงบ่แก่หรอกครับแต่ว่าพ่อค้าบ่ค่อยเข้ามาครับพ่อค้าบ่เข้ามาแม่นครับแม่นพ่อค้าย่านโควิดบ่สิแม่นตัวครับโอ้คือบ่ขายเองซั่นครับเนี่ยแม่ขายเองก็ขายยากครับขายเองก็ขายทีเล็กๆน้อยๆครับพ่อได้ขายอยู่มันก็เบิดคือเก่าละโอ้หน่วยงามตัวนี้แม่ลุงงามอยู่ส้มโอปลอดสารบ่ครับหรือบ่ปลอดสารครับปลอดสารสักอย่างเลยผมบ่ได้ขีดหวานฉีดยาเลยบ่ได้ขีดจักอย่างเลยปุ๋ยอย่างเดียวครับปุ๋ยเคมีใส่บ่ใส่ปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยเคมีใส่อยู่ของบ่ใส่หลายใส่หลายอยู่ครับปลูกจากต้นพลุงของเจ้านี่จับบ่ได้อยู่นี่มัน200แต่มันยังบ่เบิดพอ200ดอกครับมันยังอยู่ประมาณ100กว่าต้นอยู่อ๋อมันบ่ทันเป็นหน่วยเบิดติบ่เป็นหน่วยสุต้นหยังก็เป็นหน่วยเลยหลายอยู่ดอกมันหน่วยใหญ่แต่หมักส้มโออันนี้ขาวน้ำผึ้งครับนี่โอ้เจ้าปลูกพันธุ์ขาวน้ำผึ้งอันนี้ขาวน้ำผึ้งแล้วก็ทองดีญี่ปุ่นครับทองดีก็มีนี่ทองดีรสชาติอันใดแซ่บกว่ากันพลุงบ่นี่มันก็แซ่บพลุยางครับขาวน้ำผึ้งเดี๋ยวมันเป็นยังไงรสชาติมันน่ะขาวน้ำผึ้งหวานออกหวานเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้ก็หวานเปรี้ยวกันกันคนละสีกันขาวน้ำผึ้งสีขาวเบื้องต้นแรกนี่ย่างดกเลยน้องพี่น้องพวกเบิ่งดกคักพี่น้องนี่อ่าให้พี่น้องไปชมไปเรื่อยๆครับบัดนี้ชมบรรยากาศเด้อพี่น้องคลิปนี้เน้นมาเบิ่งหมากส้มโองามครับส้มโอบ้านเล่าส้มโอลำน้ำผมแม่นบ่พ่อลุงแม่นครับแม่นลำน้ำผมครับสารเคมีบ่ต้องสารเคมีบ่ต้องห่วงบ่ต้องมีครับบ่มีเลยสารเคมีปลอดปลูกมาจากปีแล้วก็พ่อลุงเนี่ยอันนี้มี6ปี7ปีแล้วครับ6ปี7ปีครับ7ปีเข้านี่ละบ่ทั้งไหนคือบ่มีหน่วยนั่นพ่อลุงมีแต่งากากซากแค่นี้ทั้งไหนมันก็ตัดไปเด้อพ่อน้องเด้อโอ้ยังบ่ตัดไปแล้วผมมาถึกต้นตัดไปแล้วปีนี้ราคาเป็นไงพลุงราคาสวยงามบ่ปีนี้โอ้ยบ่ปานใดครับมีปีนี้มันจักบ่แพงปานใดปีนี้ติโลละจักบาทนี่โล20บาทบาท20บาทยังบ่แพงปานใดโอ้โหตลาดโอ้นอกนี่ครับติโอ้ตลาดครับ10บาท10กว่าบาทนี่ละโอ้นี่ก็เพิ่นก็ปลูกช่วงนอกคือกันครับช่วงนอกโอ้มาปีนี้มีแต่หน่วยใหญ่แถวพลุงนี่แม่แม่นหน่วยใหญ่ดีอยู่ปีไก่บ่ใหญ่บัดนี้เด้อเนาะแม่นบ่แม่นปีไก่มันดกโพดดกเรามีกระดกกันดิติแต่ว่ามันตัดไปแล้วถึงเด้ตัดเป็นพี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปผมแต่ปีที่แล้วผมมันนั่งถ่ายรูปอยู่กับต้นไหนผู้ครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าสิหน่วยขนาดใหญ่แต่ตัวนี้แต่ว่าแก่เบิดแล้วมันบ่เนี่ยผมลุงเนี่ยแล้วผมขายแล้วโอ้พร้อมขายแล้วพี่น้องผู้ใดอยากกินส้มโอล้ำน้ำผมนี่ครับบ้านเล่าหูหยังมันเป็นพลุงเนี่ยฮะอันนี้มันเป็นหูบ่บ่มันเป็นดอกมันแก่คักแล้วแก่จัดแล้วมันเริ่มแก่จัดแล้วมันแก่แล้วผมบ่ปิดมันก็อยู่ได้ตลอดสิครับนี่อยู่ได้ดนอยู่โอ้ไปพี่น้องชมไปเรื่อยถ้าสวนคือเปลี่ยนดีแถวพลุงนี่ไงโอ้แต่ละต้นมันจากหน่วยพลุงกาวานเหนียวมีตัดไปแล้วตัดไปแล้วหูนอกตัดไปแล้วยังอยู่ตลาดโอ้ตัวนั้นเป็นหลายว่า200-300หน่วยบ่น่าตัดไปแล้วเนี่ยนะตัดไปแล้วเนี่ยป่าหน่วยบักใหญ่พี่น้องได้ชมหูแล้วอ่ะตัวนี้พ่อพี่ปาดโถปาดโถต้นพี่อย่างเงี้ยต้นนี้พันอย่างเนี่ยพลุงเนี่ยทองดีครับนี่ทองดีทองดีแม่นทองดีอยู่ติอันนี้ทองดีอันทองดีแซ่บพอพลุงปั่นมาซิเบิ่งดูโชว์ลูกค้าดูอันหน่วยที่คิดว่าดีๆนะโชว์ลูกค้าได้เนี่ยดีสุดแล้วผู้ใดอยากกินหมักส้มโอบ้านเล่าก็ติดต่อสอบถามเรามาเด้อพี่น้องผมสิลงเบอร์โทรให้ดอกครับนี่แจกบาทนี่เราพาหมักส้มโอให้เบิ่งเลยสดๆเดี๋ยวมื้อนี้บ่มีทีมงานมาซิมแม่พี่น้องเปียกบางเลยโอ้เปียกบางจัดเลยเปียกบางนะเลยผู้ใดสนใจหรือว่าจากสิซื้อแบบออนหลอกออนไลน์ก็ลองโทรมาปรึกษาเราเบิ่งครับค่าแล้วส่งให้ได้พี่น้องเพราะว่าพ่อค้าบ่กล้าเข้ามาซื้อเพิ่นว่าปีนี้นี่ครับเรากําลังปาดโจคือปาดหวาดเสียวใกล้ขาดโอ้เปลือกบางอีหลีตัวนี้แม่พ่อลุงเปลือกบางเนี่ยเบิ่งฟ้าออกหน่อยๆนึงแม่โอ้พุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งดูบัดนี้
เนี่ยแน่นนวลนวลเต็มเลยมีทองดีปลอดสารพิษปลอดสารพิษหนูมีคนจิ้มผมจิ้มให้พี่น้องเบิ่งดอกพลุงแกะจิ้มเลยจิ้มเลยเดี๋ยวให้เจ้าของเราจิ้มพร้อมเดี๋ยวผมก็สิจิ้มบอกรสชาติไปพร้อมพี่น้องผมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหมักสมโอ้ด้วยครับแต่ว่าก็เคยกินอยู่น้ำตลาดอยู่เนาะพลุงเนาะมันคือแซ่บมันคือฉ่ำน้ำดีเลยพลุงแซ่บแซ่บแกะไปมุนไปมิดน้ำเท่โอ้แกะครับพลุงนี่พันธุ์ท้องดีวะตีเนี่ยท้องดีของเจ้ามันก็บ่ค่อยสมมาลุงท้องดีเขาต้องเอาสมหลายๆว่ามันติหมอทั้งรถนี่แหละบางคนก็หวานเนาะบางคนก็กินบ่ได้ผมนี่มันเป็นหวานนี่แหละครับพันธุ์ท้องดีแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจครับไปลุงถือโฉมไปก่อนเราจะเฝ้าจินพันธุ์ท้องดีสุดยอดสุดยอดครับปกติพันธุ์ท้องดีที่ผมเคยกินมาสิสมจัดกว่านี่ผลเดชพลุงสวนบรรยากาศสวยนี่ผู้ยังไงพลุงไหนผู้เขียวครับผู้เขียวนี่ติผู้เขียวอ่ะนี่แหละโอ้เป็นผู้เขียวเด้อพี่น้องบ่แม่นอำเภอที่ผมมาเด้ครับเป็นผู้เขียวเป็นผู้เขียวแท้ๆซื้อผู้นะครับเด้ออย่าบ่ได้ตัดพวกนี้โอ้ป๋าต้นนั่นแม่พลุงก็ดกแท้นั่นน่ะนั่นขาวน้ำผึ้งนั่นขาวน้ำผึ้งน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจพันธุ์ใดอยากกินพันธุ์ใดก็ร้องมาหาเอาน้ำร้อครับตอนนี้ผลผลิตโอ้เต็มหมดยืนบ่พลุงแม่นบ่เลยพลุงหรือว่าพ่อค้าท่านใดซื้อไว้เขามาเอาไปขายก็บ้านนี้มันปลอดโควิดอยู่เด้อพี่น้องเชิญเลยครับเชิญเลยเมาเลยบ่ครับเบิ่งหน่วยหมักสมโอเรารู้ครับป๊าดแถวนี้เพิ่นก็สินินปลูกหมักสมโอหลายๆสวนจังซี่แหละครับเป็นเฮ็ดไอ้นาเฮ็ดหมักสมโอผมมามื้อนี้แล้วผมก็สิไปทยอยไทยพี่น้อยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งหลายๆเจ้านี่ครับป๊าดบ่ได้ฉีดยาผิวก็สวยแท้พลุงผิวสวยบ่ได้ฉีดยาถามว่าราคาหน้าสวนนี่สมมุติส่งออนไลน์สิขายจากบาทครับกะว่าเพราะว่าค่าส่งลูกค้าเพิ่นเป็นคนเสียเองนี่ล่ะจริงๆครับครับเฮาก็คิดตามราคาสิขายเนาะสิว่าสิพี่บ้านเพิ่นขายจังได๋ส่งออนไลน์บ่เคยถามเลยครับเจ้าผมชิมเบิ่งแล้วรสชาติเราก็สุดยอดเด้พี่น้องแต่ส้มโอเราบ่ได้ฉีดยาได้คันสิว่าเป็นแดงๆนึงๆก็มันเป็นกินได้คือเก่าครับบ่เป็นหยังธรรมชาตินี่มันเจอแล้วมันไม่เป็นแต่ว่าหน่วยของเราก็งามก่อนเพิ่นฉีดยาอยู่ทั้งเขตบ้านแทนหุ่นได้พี่น้องที่ผมเลาะมาเนี่ยเบิ่งเอาพวกหน่วยก็ใหญ่กอครับเบิ่งเอานี่ขาวน้ำผึ้งมี 2,000 ดิพ่อลุง 2,000 พันใดที่ต้องตลาดต้องการหลายกว่าหมู่ปกติท้องดีท้องดีดิครับท้องดีเอาคือมักท้องดีมื้อแต่ว่าคุณนิยมมันผู้หญิงท่านนิยมเนาะท้องดีมันสิออกอมเปรี้ยวพันขาวมันหวานอย่างเดียวแม่นติหวานเดียวกันเจ้ากินมั้ยครับว้าวบังบรรยากาศภูเรือพี่น้องฝนคือสิตกล่ะครับคุณกับแม่น้องเจ้าอีกคุณลุงบอกแสดงว่ายังหลายอยู่รถนี่แม่โอ้ครับพอขึ้นครับพอเจ็บไงมันสิบนเน่าขาต้นหรือคุณมันคือเหลียงคักเท่นี่คือไม่เป็นน้ำใสคักเป็นต้นเนี่ยแช่จัดแล้วนะแช่จัดแล้วเพราะว่าซื้อไปก็กินได้หมดเลยเลยมีเอาละครับผู้ใดสนใจก็ร้องสอบถามมาเด้อครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปผมมาก็ได้เดี๋ยวผมสิเป็นต้องทางบอกแล้วส่งออนไลน์ให้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นภาวะโควิดเนาะมันหลายบ่พ่อค้าบ่เข้ามาเนาะคุณลุงเนาะบ่ครบบ่เข้ามาปีนี้เกลี้ยงตับแล้วบ่ครับเกลี้ยงหมดแล้วบ่ขายซ้ําทุกปีมีแต่ต้นดกๆพี่น้องนี่ขายยากแน่ปลอดสารแท้เด้ครับยาบ่ฉีดเลยครับยาก็6กว่าามีแต่ต้นไว้ใหญ่ๆผู้ใดอยากเอาไปเลขขายน้ําบ้านบ้านใกล้เคียงก็ร้องมาครับนี่สวนส้มโอลุงอย่างก็นิ้วหันไหมเราซื้ออย่างก็หันซื้อสวัยหลวงเทพสวัยหลวงเทพพลุงสวัยหลวงเทพหรือว่าแม่ป้าสมนึกเนาะแม่นเดี๋ยวครับป้าอันนี้ก็ขาวกันดีพลุงเนี่ยนี่ท้องดีนี่ท้องดีแม่นหอยมันขึ้นหน่วยคือกันแต่มันต่างกันมองใดก็ภายนอกตอนต่างกันรสชาติต่างกันรสชาติแม่นผิวต่างกันนิดเดียวท้องดีวันนี้พันสีขาวโชว์พลุงหน่วยรู้พลุงใส่พันสีขาวสีขาวสิพี่น้องพลุงสิได้เห็นความแตกต่างครับพันขาวน้ำผึ้งผมบอกแล้วพายแล้วผมค้าทายคิดผมมีเวลาจริงไหมครับนี่มือเดียวแกะมันก็เลยแตกแต่ว่านวลมันเต็มดีเนาะลุงมันเนี่ยแกะแล้วพี่แกะแล้วพี่น้องเบื้องน้ำฉ่ำเลยนี่ผมกินได้พันนี่ใช่เจ้ากินพันสีขาวตีต้องดีผมบอกให้มาเดี๋ยวบางกันส่วนโอ้พี่น้องเบิ่งหน่วยมันดูครับปัวแต่ว่ามันสดพ้นมันลืมต้นดิพลุงก็เป็นน้ำแท้
มันเพิ่งยืนต้นนี่นี่ครับยังก็นี่ครับปึ๊กครับพี่น้องว่าได้กินซิปใหม่พี่น้องเบิ่งก็สุดยอดนี่ครับขนาดท้องดีว่าโอมเปรี้ยวกับบ่เปรี้ยวหวานคือกันเบิ่งเนาะลุงเนาะแม่นเทปุ๋ยสูตรหวานนี่ครับคือรสชาติดีแท้ครับเทปุ๋ยตาลิใบเขาธรรมดานี่แหละโอ้เบิ่งดูบ่พี่น้องสิแกะได้บ่จะได้ยังไงมันสิบ่แตกโป้นบ่เป็นร้อนชุบเว้ยกว่าพี่น้องมือพันขาวน้ำผึ้งเอาเลยเนาะลุงปานแดงเดียว